สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาทำสาคูไส้หมูกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้ก็จะมีสาคูเม็ดเล็กชัยโป๊สับหอมแดงซอยถั่วลิสงบดหมูสับกระเทียมเจียว3เกลือน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่สาคูนะคะก็ให้เรานำน้ำเปล่านะคะเทให้ทั่วเม็ดสาคูเลยค่ะแล้วเราก็แช่พักไว้แบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วย3เกลือค่ะวันนี้ที่เราใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะ3เกลือนี่ก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีเอามาโขลกรวมกันนะคะให้เราผัดให้หอมเลยค่ะเมื่อผัดจนหอมได้ที่ดีแล้วให้เราใส่หอมแดงลงไปค่ะหอมแดงนี่ให้เราซอยๆให้ละเอียดสักนิดนึงนะคะผัดจนหอมสุกเลยค่ะตามด้วยหมูสับค่ะวันนี้ที่เราใช้นี่ก็ประมาณ3ขีดนะคะอัตราส่วนนี่ก็ใช้ให้เท่าๆกันเลยค่ะใครชอบอะไรมากน้อยก็ปรับเพิ่มลดได้เลยนะคะพอผัดหมูจนสุกดีแล้วนะคะให้เราใส่ชัยโป๊ลงไปได้เลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นชัยโป๊หวานนะคะผัดให้เข้ากันเลยค่ะผัดจนเข้ากันดีแล้วให้เราใส่น้ำตาลมะพร้าวลงได้เลยนะคะวันนี้เราก็ใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะตรงนี้ปรับลดเอาได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เป็นชัยโป๊เค็มก็อาจจะปรับน้ำปลาลงน้อยกว่านี้นะคะผัดจนน้ำตาลละลายเลยค่ะเสร็จแล้วให้ใส่ถั่วลิสงป่นลงไปได้เลยนะคะทีนี้เราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนมันเหนียวเป็นก้อนเลยนะคะเมื่อผัดจนได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็รอพักไว้แบบนี้รอให้เย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นกันค่ะค่ะเราก็แช่สาคูไว้ครบ30นาทีแล้วนะคะก็ให้เรามากรองเอาน้ำออกค่ะแล้วก็พักเขาไว้ให้เสด็จน้ำเลยนะคะตอนนี้ไส้ที่เราพักไว้ก็เย็นตัวสนิทแล้วนะคะก็ให้เรามาทำการปั้นเป็นก้อนเล็กๆนะคะตรงนี้ก็ขออนุญาตใช้มือเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ถุงมือมันจะปั้นไม่ถนัดเนาะเนี่ยนะคะปั้นให้เล็กๆประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราปั้นใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะลูกใหญ่เกินไปไม่น่าทานนะคะเมื่อเราปั้นไส้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะมาปั้นตัวสาคูกันค่ะนี่นะคะเอาตัวเม็ดสาคูมากดให้เป็นแบนๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้นำไส้ที่เราปั้นไว้ใส่แล้วก็ห่อได้เลยค่ะปั้นให้เป็นกลมๆเลยนะคะ
ตอนนี้เราก็ปั้นสาคูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกังวลนะถ้าเกิดว่าไส้แล้วเราทำเยอะเกินไปนะคะเราสามารถใส่กล่องล็อกๆเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้แล้ววันหลังเราค่อยเอาออกมาทำก็ได้นะคะระหว่างนี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีกระเทียมเจียวก็เจียวกระเทียมเตรียมไว้ได้เลยนะคะตอนนี้ก็ไปตั้งน้ำรอให้น้ำเดือดเลยค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะก็ให้เรานำสาคูวางได้เลยค่ะเราจะนึ่งแบบนี้ประมาณ 8-10 นาทีนะคะจับเวลาเลยค่ะครบเวลา10นาทีนะคะก็ให้เราปิดไฟได้เลยค่ะพอสาคูสุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเทน้ำมันลงในจานพักก่อนนะคะแต่เราก็เกลี่ยค่ะเพื่อเดี๋ยวเราเอาสาคูมาใส่มันจะได้ไม่ติดจานนะคะแล้วก็ไม่ติดกันเป็นก้อนด้วยค่ะแล้วก็ให้เรานำน้ำมันมาทาลงบนสาคูเล็กน้อยนะคะให้ทั่วๆแบบนี้ค่ะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนเสร็จแล้วนำมาคลุกในจานที่เราทาน้ำมันไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะโรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะทานคู่กับพริกขี้หนูและผักสดๆอร่อยมากๆเลยค่ะลองทำกันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ